ผมต้องเล่าหน่อยว่าผมรู้จักนูนิวตั้งแต่ตอนที่เพงลงรักแท้ออกก่อนนนั้นคือผมต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าผมไม่รู้จักนูนิวเลยแล้วผมก็ฟังเพงลงรักแท้ มาเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามผลงานของนูนิวเพิ่มขึ้นจนได้มีโอกาสที่ผมทําเรียกหน้ากากกิเลนแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้หน้ากากากีเลนก็คือนูนิวแล้วคือบอกเลยว่าคลิปนั้นมันดังมากๆคือคนดูคลิปนั้นของผมเยอะมากๆจนเพื่อนรีเควสขอผมเข้ามาว่าให้ผมทําเรียกของนูนิวให้หน่อยเอาจริงๆนะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมก็ทาเรียกเรียกชันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีแบบอองวงอื่นของนู่นของนี้ใช่ไหมผมก็ทามาเรื่อยๆจนเพื่อนๆขอทำเรียกชันกับนูนิวผมก็เลยลองทำมาเรืออร่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความจริงอย่างหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็คือตอนที่ผมลองทำเรียของนุ่นวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมรู้สึกว่าผมลงไหลเขามากๆมีศิลปินไม่กี่คนที่ไม่ผมรู้สึกว่าคนนี้คือคนมหัศจรรยร์ของในวงการเนี่ยจริงอ,อันนี้คือผมพูดจากใจนะเพื่อนๆตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าผมจะมาเลียคอนเทนต์เกี่ยวกับนิวนๆเยอะขนาดนี้